สวัสดีค่ะทองแชมป์วันฮาวสวัสดีผู้ปกครองและสวัสดีนักเรียนชั้นอนุบาล3ทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะมาเจอกับเราซื้ออีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราซื้อมีคำศัพท์คำนี้ค่ะที่เกี่ยวกับสถานที่ค่ะนักเรียนสถานที่นะคะจะออกเสียงแบบนี้ค่ะตี้เตี่ยนตี้เตี่ยนคำศัพท์นะคะจะเป็นคำนี้ค่ะตี้เตี่ยนตี้เตี่ยนแปลว่าสถานที่ค่ะนักเรียนนี่สิวันชื่อนาลีนี่สิวันชื่อนาลีแปลว่าเธอเนี่ยชอบไปที่ไหนกันบ้างคะเดี๋ยวเราซื้อมีสถานที่มาให้นักเรียนได้ดูกันด้วยนะคะมาดูคำศัพท์คำแรกกันก่อนนะคะคำศัพท์คำแรกนะคะนักเรียนรู้จักแน่ๆเลยค่ะคำนี้ค่ะออกเสียงว่าเสียวเฉวเสียวแปลว่าโรงเรียนค่ะนักเรียนเฉวเสียวเฉวเสียวแปลว่าโรงเรียนค่ะตอนนี้นักเรียนยังมาโรงเรียนไม่ได้ใช่ไหมคะยังเรียนแบบออนไลน์อยู่นะคะต่อไปค่ะสถานที่อีกที่หนึ่งนะคะคำนี้ค่ะออกเสียงว่าชื่อฉางชื่อฉางแปลว่าตลาดค่ะนักเรียนชื่อฉางชื่อฉางต่อไปนะคะสถานที่แห่งนี้นักเรียนเคยไปไหมคะแปลว่าธนาคารค่ะธนาคารนักเรียนเคยไปไหมคะอาจจะต้องไปกับผู้ปกครองนะคะออกเสียงว่ายินหางยินหางยินหางแปลว่าธนาคารค่ะนักเรียนและคำสุดท้ายนะคะสถานที่สุดท้ายของเรานะคะก็คือคำนี้ค่ะคำนี้นักเรียนต้องชอบไปแน่ๆเลยค่ะอ่านว่าชาวฉางชาวฉางแปลว่าสนามเด็กเล่นค่ะนักเรียนชาวฉางชาวฉางแปลว่าสนามเด็กเล่นค่ะนักเรียนชอบไปที่ไหนบ้างคะมีคนชอบไปสนามเด็กเล่นด้วยนะคะเดี๋ยวนักเรียนดูรูปและออกเสียงภาษาจีนไปพร้อมกับเหล่าซื้อนะคะรูปนี้รูปของโรงเรียนค่ะนักเรียนคำว่าโรงเรียนออกเสียงว่ายังไงนะคะเฉวเสี่ยวเฉวเสี่ยวแปลว่าโรงเรียนนะคะนักเรียนออกเสียงตามเหล่าซื้อค่ะเกินหัวตุ้ยเสี่ยวเฉวเสี่ยว再说一遍เฉวเสี่ยวอีกครั้งค่ะเฉวเสี่ยวเฉวเสี่ยวแปลว่าโรงเรียนนะคะคำต่อไปค่ะคำนี้ค่ะดูจากรูปแล้วนะคะคงเป็นตลาดนะคะกำลังซื้อของอยู่เลยค่ะออกเสียงว่าชื่อฉางชื่อฉางนักเรียนออกเสียงตามเราซื้อนะคะเกินหัวตุ้ยเสี่ยชื่อฉาง再说一遍ชื่อฉางชื่อฉางแปลว่าตลาดนะคะต่อไปค่ะคำนี้ค่ะเป็นรูปของธนาคารนะคะธนาคารออกเสียงว่ายินหางยินหางเกินหัวตุ้ยเสี่ยยินหางจ่ายช่วยเปลี่ยนยินหางฟอยช้างหางเยี่ยมมากเลยค่ะต่อไปนะคะอีกคำหนึ่งค่ะคำนี้ค่ะแปลว่าสนามเด็กเล่นนะคะออกเสียงว่าชาวฉางชาวฉางเกินหัวตุ้ยเสี่ยชาวฉางได้ช่วยเปลี่ยนชาวฉางชาวฉางชาวฉางแปลว่าสนามเด็กเล่นนะคะนักเรียนชอบไปแน่ๆเลยค่ะถ้านักเรียนชอบไปนักเรียนพูดแบบนี้ได้เลยนะคะ我喜欢去操场我喜欢去操场แบบนี้ได้เลยค่ะคำศัพท์นะคะก็เป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสถานที่และนักเรียนพบเจอได้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะคะทีนี้ค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนต้องเลือกคำศัพท์มานะคะมีคำศัพท์ทั้งหมด4คำค่ะนักเรียนเลือกมาแค่2คำนะคะนักเรียนชอบสถานที่ไหนนักเรียนก็อัดคลิปพูดแบบนั้นได้พูดสถานที่นั้นๆได้เลยนะคะเดี๋ยวซื้อมีภาษาไทยให้นะคะภาษาไทยนะคะคำแรกค่ะคำนี้ด้านบนนะคะอ่านว่าเฉวเสี่ยวเฉวเสี่ยวแปลว่าโรงเรียนค่ะถ้านักเรียนจะอัดคลิปคำนี้พูดแบบนี้ได้นะคะเฉวเสี่ยวโรงเรียนเฉวเสี่ยวโรงเรียนแบบนี้ได้เลยค่ะคำต่อไปค่ะนักเรียนคำนี้ค่ะชื่อฉางชื่อฉางแปลว่าตลาดค่ะถ้านักเรียนจะอัดคลิปคำนี้ก็พูดแบบนี้นะคะชื่อฉางชื่อฉางตลาดค่ะต่อไปนะคะที่แปลว่าธนาคารค่ะออกเสียงว่ายินหางยินหางนักเรียนอัดคลิปพูดแบบนี้นะคะยินหางยินหางธนาคารนะคะต่อไปค่ะคำสุดท้ายของเรานะคะชาวฉางชาวฉางนักเรียนชอบแน่ๆเลยค่ะชาวฉางแปลว่าสนามเด็กเล่นนะคะถ้าจะอัดคำนี้นะคะออกเสียงว่าชาวฉางสนามเด็กเล่น
ชาวฉางสนามเด็กเล่นง่ายๆเลยค่ะเราซึ่งมีภาษาไทยให้แล้วนะคะผู้ปกครองก็สามารถอ่านให้นักเรียนของท่านฟังได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะภาษาจีนของเราซึ่งมีเพียงแค่นี้ค่ะคำศัพท์มีมาฝากนักเรียน4คำนะคะนักเรียนอย่าลืมอัดคลิปส่งให้เราซึ่งในไลน์ส่วนตัวเหมือนเดิมเลยนะคะสำหรับวันนี้จ้ายเจียนค่ะ